และช่วงนี้เชิญรับฟัง1นาทีกับกปทครับหากผู้ขับขี่นั้นประสบปัญหาอาการรถกระตุกเมื่อสตาร์ทหรือว่าขณะขับรถอย่านิ่งเฉยนะคะต้องรีบนํารถเข้าตรวจสอบสภาพทันทีค่ะเพราะว่าอาการดังกล่าวแสดงว่าเครื่องยนต์นั้นทํางานขัดข้องหรืออาจจะมีปัญหาทางน้ํามันรั่วซึ่งก็จะทําให้อากาศนั้นเข้าไปในตัวถังจนเกิดการเผาไหม้ที่ไม่สม่ําเสมอ แต่หากผู้ขับขี่ประสบปัญหาเพลิงไหม้รถยนต์ควรตั้งสติแล้วรีบนำรถจอดข้างทางทันทีดับเครื่องยนต์เพื่อตัดระบบไฟฟ้าและหากเป็นรถที่ใช้ระบบก๊าซก็ต้องรีบปิดวาล์วถังก๊าซด้วยนะคะแต่หากเกิดเพลิงไหม้เพียงเล็กน้อยให้เจ้าของรถยนต์นั้นนำผ้าแห้งหรือว่าผ้าที่เปียกน้ําหรือทรายมาโปะหรือว่าตบบริเวณที่เกิดไฟไหม้หรือว่าเจาะปากขวดน้ําที่มีน้ําเป็นรูเล็กๆฉีบบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ค่ะ กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้รถดยสารสาธารณะและรถบรรทุก10ล้อขึ้นไปที่จดทะเบียนใหม่ทุกคันต้องติดตั้ง GPS ที่เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกเพื่อเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้บริการมั่นใจทั่วไทยรถใช้ GPS ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ